สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ Easy Life นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถอนเงินจาก Easy Life นี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าคลิปที่ผมอัดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือผมเนี่ยอัดในวันที่5นะครับก็คือวันศุกร์นั่นเองนะครับแล้วผมเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆดูวันเสาร์นะครับหรือก็คือวันที่6นั่นเองนะครับซึ่งวันที่6นี้นะครับผมเนี่ยไปพักผ่อนนะครับก็คือไปเที่ยวนั่นเองนะครับก็วันที่6นี้นะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ตอบเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหานะครับหรือว่าแบบเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับผมแนะนำว่าทักมาในเฟซได้เลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็จะตอบเพื่อนๆนะครับก็คือจะไล่ตอบตลอดนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าว่างเนี่ยก็จะหยิบขึ้นมาตอบตลอดนะครับซึ่งวันกลับของผมนะครับก็คือผมจะกลับวันอาทิตย์นะครับหรือก็คือวันที่7นั่นเองนะครับช่วงประมาณเย็นๆนะฮะถ้าคิดไม่ผิดน่าจะประมาณ2ทุ่มก็น่าจะถึงบ้านแล้วก็พร้อมทุกอย่างแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมเนี่ยรีวิวแพลตฟอร์มไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะทักผมมาในเฟซหรือว่าคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันที่7นี้เนี่ยผมจะมาไล่ตอบแล้วก็มาไล่อ่านคอมเมนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของเราสำหรับวันนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะมาแนะนำ Easy Life นี้ให้เพื่อนๆรู้จักนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถอนเงินจาก Easy Life นี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะครับแล้วก็อยากจะดูกันแล้วนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Easy Life นี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับ Easy Life นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนใน Easy Life นี้นะครับเขาจะนับเป็นคอยนะครับซึ่งคอยตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถที่จะนำมันนะครับมาแปลงเป็นเงินได้นะครับทุกๆ 1,000 คอยนะครับมันสามารถแปลงเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ 2,700 คอยนะครับก็ถ้าแปลงเป็นเงินเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ 2.7 ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการแปลงคอยตรงนี้นะครับเป็นเงินแล้วก็เดี๋ยวจะมาถอนให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูวิธีการเก็บสะสมคอยจากเว็บ Easy Life นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งวิธีการเก็บคอยจากเว็บ Easy Life นี้นะครับก็คือการกดไลค์นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นเมนูสะสมเหรียญตรงนี้นะครับซึ่งในเมนูสะสมเหรียญตรงนี้นะครับเขาจะมีเมนูต่างๆให้เราทำนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำแล้วนะครับเราก็จะได้คอยกลับมานั่นเองนะครับสมมุติตรงนี้นะครับผมจะกดไลค์แฟนเพจให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับซึ่งมันมีเมนูอื่นด้วยนะครับมีทั้งกดแชร์โพสต์บนเพจ Facebook นะครับแล้วก็นี่นะครับมีกดบวก1ใน Google ด้วยนะครับมีกดดูเว็บไซต์นะครับกด Subscribe บน YouTube ก็มีนะครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมขอสาธิตวิธีการกดไลค์นะครับเพื่อเก็บคอยจากเว็บ Easy Life นี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับกดเข้าไปที่เมนูไลค์แฟนเพจตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการคลิกเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเรานะครับก็จะเห็นเพจต่างๆนะครับที่เขาเนี่ยมาให้เรากดไลค์อยู่หลายๆเพจเลยนะครับซึ่งการทำเมนูไลค์เพจตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเก็บคอยนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปคลิกกดไลค์เพจนะครับที่มันเป็นรูปที่เสียแล้วแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องไปกดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากดไปแล้วเนี่ยยังไงเราก็ไม่ได้เหรียญนะครับซึ่งคราวนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเรากดไลค์เพจไปเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆสังเกตจากข้างล่างตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะตรงคำว่าคอย4นะครับอันนี้คอย5อันนี้คอย6นะครับคอยพวกนี้คืออะไรนะครับคอยพวกนี้นะครับก็คือคอยที่เราจะได้รับนะครับหลังจากที่เราเนี่ยกดไลค์เพจเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอย่างเพจนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดไลค์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้6คอยนะครับแล้วก็เพจนี้เนี่ยถ้ากดไลค์เสร็จแล้วจะได้4คอยนะครับแล้วก็ในเพจด้านล่างนะครับมันก็จะลดหลั่นลงไปนะครับอย่างอันนี้เนี่ย3เหรียญอันนี้2เหรียญนะครับแล้วก็ต่ำที่สุดเนี่ยก็คือ1เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะมาสาธิตวิธีการเก็บเหรียญนะครับจากการกดไลค์แฟนเพจนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็วิธีการเก็บเหรียญนะครับจากการกดไลค์แฟนเพจนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับหาเพจนะครับที่มันมีรูปแบบนี้นะฮะเพจไหนที่ไม่มีรูปนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือไม่ต้องไปกดนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปนะครับในเพจที่เราเนี่ยต้องการจะกดก่อนเลยนะครับสมมติผมจะกดไลค์เพจนี้แล้วกันนะครับเพจนี้เนี่ยได้6เหรียญนะครับก็คือได้เยอะที่สุดจากตรงนี้เลยนะครับผมก็กดไลค์เพจนี้ก่อนแล้วกันนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราได้ทําการกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าต่างของเพจนั้นนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดไลค์ไปที่เพจเลยนะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ
โอเคนะครับหลังจากที่มันได้ทำการประมวลผลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวๆมาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะบอกนะครับว่าเราเนี่ยได้รับคอยไปทั้งหมดกี่คอยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้รับ6คอยนะครับเพราะว่าเพจเมื่อกี้เนี่ยเขาตั้งเอาไว้ว่าถ้าเรากดไลค์เนี่ยเราจะได้6คอยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้รับมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับ6คอยซึ่งคอยที่เราได้รับนี้นะครับมันจะถูกนำมาสะสมนะครับด้านบนนี้เลยนะครับจะเห็นว่าคุณมีคอยตรงนี้นะฮะจากเดิมเนี่ยผมมีคอยอยู่ที่ 2,700 คอยนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาอีก6เหรียญนะครับก็เป็น 2,706 คอยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บคอยนะครับซึ่งมันจะมีวิธีการอื่นๆด้วยนะครับนอกจากการกดไลค์แฟนเพจเนี่ยก็มีวิธีการอื่นอีกนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยกดไลค์รูปภาพนะครับกดไลค์อัลบั้มรูปภาพบน Facebook นะครับอันนี้กดไลค์สเตตัสนะครับซึ่งมันมีวิธีอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะเลือกทำอันไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกทำได้ตามที่เราถนัดเลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนเงินนะครับจากเว็บ Easy Line นี้กันเลยนะครับสมมุติว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆเก็บคอยมาได้เกิน 1,000 คอยแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาคลิกที่รูปถุงเงินตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการคลิกเข้ามาที่รูปถุงเงินตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกไปที่เมนูนี้ครับเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินนะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาทำการแปลงเหรียญเป็นเงินก่อนเลยนะครับซึ่งวิธีการแปลงเหรียญเป็นเงินนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเอาจำนวนเหรียญที่เพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับเอามากรอกที่ช่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีเหรียญขั้นต่ำ 1,000 เหรียญนะครับเพื่อนๆถึงจะทำการแลกเปลี่ยนเหรียญเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด 2,706 เหรียญนะครับผมก็จะทำการกรอกเข้าไปเลยนะครับ 2,706 เหรียญนะครับนี่นะครับ 2,706 เหรียญนะครับมันจะแปลงเป็นเงินได้ที่2ดอลลาร์กับอีก71เซนต์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการแปลงจากเหรียญเป็นเงินเลยนะครับกด Submit ได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการกด Submit เสร็จแล้วนะครับระบบมันก็จะแสดงแถบสีเขียวๆขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการแปลงจากเหรียญเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่เรามีอยู่นะครับมันก็จะหายไปนะครับตามจำนวนที่เราได้กรอกลงไปในช่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมกรอกหมดเลยนะฮะจำนวนเหรียญที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับมันก็เลยเหลืออยู่ศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจำนวนเงินที่ผมได้ทำการแปลงจากเหรียญเนี่ยมันก็ได้ไปทำการบวกในยอดคงเหลือที่เป็นเงินตรงนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่แสดงนะครับจนกว่าเราจะทำการกดรีเฟซหน้านะครับหรือว่าคลิกไปที่เมนูอื่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็ขอคลิกไปที่เมนูถอนเงินเลยละกันนะครับเพื่อที่จะไปถอนเงินรวดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมไปที่เมนูถอนเงินเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาที่เมนูถอนเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดเงินเก่านะครับมันได้รวมกับยอดเงินใหม่ที่ผมแลกจากเหรียญไปเมื่อกี้แล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่4ดอลลาร์กับอีก6เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินจำนวนทั้งหมดนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินนะครับขั้นต่ำในการถอนเงินจาก Easy Line นี้นะครับก็คือ2ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับเขาจะถอนผ่าน PayPal นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่มี PayPal นะครับแนะนำว่าให้ไปสมัคร PayPal เลยนะครับผมก็จะทำการถอนเงินจำนวนทั้งหมดนี้เลยนะครับก็กรอกลงไปตรงนี้นะครับ4ดอลลาร์กับอีก6เซนต์นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับต้องการจะถอนเงินจำนวนเท่าไหร่นะครับก็เอาจำนวนเงินที่เพื่อนๆต้องการจะถอนนะครับเอามากรอกในช่องนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการกรอกจำนวนเงินเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกตรงนี้เป็น PayPal นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอีเมล PayPal ของเพื่อนๆนะครับเอามาใส่ไว้ในช่องนี้ได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยก็อีเมลนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะทำการกด Submit ตรงนี้นะครับเช็คข้อมูลให้ถูกต้องนะครับว่าจำนวนเงินถูกหรือเปล่านะครับอีเมล PayPal ถูกหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการกด Submit ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะทำการกด Submit เลยนะครับกดเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการสั่งถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็รอรับเงินจาก Easy Line นี้นะครับภายใน30วันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากจะเช็คดูว่าเฮ้ยยอดที่ถอนไปล่าสุดตอนนี้เนี่ยเงินเข้าหรือยังนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรายการการสั่งถอนเงินล่าสุดของเรานะครับ10รายการขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นสถานะตรงนี้นะครับถ้าสถานะมันยังเป็น waiting แบบนี้อยู่นะครับแปลว่าเขาเนี่ยกำลังรอการจ่ายเงินมาให้กับเราอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสถานะมันเปลี่ยนเป็นเพศแบบนี้นะครับก็แปลว่าเขาเนี่ยได้ทำการจ่ายเงินมาให้กับเราแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแวะเข้ามากดไลค์หรือว่าแวะเข้ามาในตัวของ Easy Line นะครับก็แวะเข้ามาดูกันได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าทาง Easy Line นี้นะครับเขาได้ทำการจ่ายเงินมาให้กับเราแล้วหรืออย่างนั้นเองนะครับ
ก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับตัวเว็บ EasyLine นี้นะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดของ EasyLine เลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ EasyLine นะครับให้ได้แบบที่ผมทำได้นี้อยู่บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร EasyLine ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า EasyLine คืออะไร EasyLine ทำงานยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยก็จะสอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับ EasyLine ด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับกับแพลตฟอร์ม EasyLine นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ